ซาลีน่ามิสแกนซ์ลินถูกปลดฟ้าผ่าเหตุประพฤติไม่เหมาะสมทำเอาแฟนนางงามช็อกกันต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับเวทีมิสแกนซ์ไทยแลนด์ที่ก่อนหน้านี้ทางด้านแบมไพลินมิสแกนละนองก็ขอสละสิทธิ์ตำแหน่งล่าสุดทางด้านมิสแกนซ์ลินได้ออกมาประกาศชัดว่าขอปลดซาลีน่าออกจากตำแหน่งมิสแกนซ์ลินเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมรวมถึงเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกนซ์ลิน2024กำหนดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกนซ์ลิน2024อย่างชิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลีน่ามีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิการพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอันเป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในขององค์กรประกวดมิสแกนซ์ลิน2024โดยไม่รับอนุญาตและขอประกาศให้นางสาวซาลีน่าพ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกนซ์ลิน2024ทันทีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้